สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Color Bank นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมดังนั่นเองผู้ชมครับเกี่ยวกับการยิงสีต่างๆนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบการเล่นก็ง่ายๆเลยนั่นเองผู้ชมครับดูสีมาก่อนนะครับแล้วก็ละเลงสีไปได้เลยนะครับนี่ครับละเลงสีไปได้เลยละเลงไปสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ค่อยได้หน่อยถอยก่อนเขาเข้ามานั่นน้ำเราครับเขาไม่สนใจสีตีหมดไม่สนใครใช่ไหมเดี๋ยวรอตีไม่โดนเลยเอ้ยเดี๋ยวไปก่อนเก็บก่อนเอ้ยนี่ยิงสีใส่กันนี่เรียบร้อยโดนเพื่อนลัดแล้วเรียบร้อยครับผมพยายามทำสีได้เรื่อยๆนะครับนะได้ไอเทมมาแล้วมาครับไอเทมใช้ได้แค่เนี้ยเหรออ๋อมันต้องยิงระยะไกลผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่โดนอันนี้เรียบร้อยตอนแรกผมก็ว่าคิดว่ามันตีลืมไปว่ามันถือปืนอยู่มาตอดไปหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวถอยกันมาเรียบร้อยถอยเก็บสีก่อนได้เทมมาแล้วมาครับไปจัดไปก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองมาครับในรอบที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเวิร์กหรือเปล่านะนี่พอเล่นเป็นแล้วนิดหน่อยนะครับตอนแรกคิดว่าตีนะไปเลยแผนที่เหมือนโมบ้านะแต่เล่นเหมือนไอเกมของของค่ายดังนะเราจะไม่พูดชื่อแล้วนะ โดนจังๆเลยแม่เจ้าเว้ยนะครับโดนจังๆเลยโอเคเอากันเอาสีขึ้นมาก่อนเราลามปามไปก่อนจัดไปครับเน้นสีกันเจอกันแล้วสีครับสีหนีไปไหนแล้วพี่ไม่โดนเขาหิวได้ละเฮ้ยลืมไปนะว่ามันแค่เห็นตัวมันก็ยิงแล้วนะเนี่ยเราไม่ต้องกดอะไรนะผมก็ลืมไปไปกดตลอดเลยมาเรียบร้อยหิวเรียบร้อยแล้วนะครับสีละลานตามากนะตอนนี้นะครับแต่เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นฝ่ายชนะไปนี่เรียบร้อยมาทางด้านนี้ก่อนทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆภายในเกมกันบ้างเนาะโหมดต่างๆภายในเกมนะครับต้องรออัปเดตเหรอปรับโหมดไม่ได้นะครับ
จริงๆมันจะมีโหมดการเล่นด้วยนะครับสามารถเชิญทีมมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับตัวนี้นะผมสตาร์ก็คือสตาร์แล้วก็ไปเลยนะครับตัวละครในเกมนะนี่ครับตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับเกี่ยวกับค่าทาสี HP พลังโจมตีนั่นเองท่านผู้ชมครับตอนโจมตีเราไม่ต้องกดไอตัวนั่นนะครับเราให้มันโจมตีไปเลยอันนี้ HP ค่อนข้างเยอะนะโจมตีค่อนข้างแรงรุนแรงนะอันนี้ก็ตัวละครที่โจมตีแรงที่สุดนะนี่เห็นปะเออแล้วก็ตัวละครบางตัวก็มีสกินด้วยอุ้ยเดี๋ยวดูตัวแรกนี่เอามีสกินไหมเนี่ยก็โอเคอยู่นะนี่ครับโอ้โหสวยสวยสวยคือมันใช่เกมของค่ายนั้นเลยนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวละครนะนี่โอเคแล้วก็เราเล่นนะครับมันจะมีการสะสมถ้วยรางวัลด้านซ้ายบนที่โปรไฟล์ครับเนี่ยเราก็จะได้พวกคอยหรือพวกนี้มานะครับได้พวกแต้มต่างๆมานะเออแล้วก็จะทำการปลดล็อกพวกไอเทมต่างๆเพิ่มเติมนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยววันที่2นะครับเราจะได้ตัวละครเพิ่มเติมมาอีกนะครับนี่เหมือนตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็มีประกาศนะครับเวลคัมเกี่ยวกับตัวเกมมีจดหมายสกินครับตอนนี้มีสกินตัวละครใหม่มาแล้วนะครับทำให้ตัวละครดูแบบเท่ขึ้นนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวเควสทำภารกิจอะไรสำเร็จก็เข้ามารับนะครับตามนั้นตามนั้นที่เหลือก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะมีเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับใครแบบอย่าปิดเพลงนะครับเปิดปิดได้นะแรงสั่นสกินนะครับคุณภาพกราฟิกนะครับสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้เนาะตัวเกมมีภาษาไทยนะครับสามารถปรับภาษาตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวแมปอะไรแบบนี้นะมันจะทำอะไรไม่ได้มั้งเอารออัปเดตนะครับนี่ครับ5 4 3 2 1เดี๋ยวลองดูดิมันหมดไปแล้วมันทำอะไรได้เลือกอะไรได้หรือเปล่าอ๋อคือมันจะรีตัวด่านทุกๆ3นาทีนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะประมาณ2นาทีกว่าๆเกือบ3นาทีนะมันจะรี1รอบนะครับเดี๋ยวลองไปดูด่านใหม่ดิอันนี้มันแตกต่างจากด่านเมื่อกี้ยังไงอ่ะมันก็คล้ายๆกันนะแต่มันจะรีด่านใหม่ทุกๆรอบนะครับแล้วก็ตอนเล่นนะครับแนะนำนะแค่ให้เข้ารัศมีโจมตีก็พอนะครับตอนแรกผมเข้าใจไปกดแบบเนี้ยทำไมไม่โจมตีสักทีไม่ใช่ว่าผมจะกดหลบอะไรนะผมเข้าใจผิดไงเออเนี่ยหนีบ้านทันอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมหนีก่อนหนีก่อนฮิลตัวเองนะประมาณนี้เลยนี่มาเก็บอีกสักนิดนึงไปไหนแม่หนูไปไหนก็จะโจมตีหนักเหมือนกันเนี่ยไปไหนโอ้พุ่งใส่เราว่ะจะพุ่งใส่เราว่ะเอาว่ะไอเทมมาช่วยพ่นสีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ